สุสัมมุทธสูตรพูดถึงผู้ลืมเลือนธรรมเรื่องเกิดขึ้นประจำในสาวัตในเขตสาวัตถีเมืองเทวดานั้นยืนในที่ควรได้กล่าวถึงเรื่องกราบทูลพระบุญเรืองด้วยคาถาวาทธรรมบุว่าคนผู้ลืมเลือนย่อมแชร์เชือนถูกชักนำไปในวาทกรรมของคนเหล่าอื่นที่ยังหลับอยู่ไม่ตื่นขึ้นควรจะตื่นขึ้นมาบ้างบัดนี้ควรได้ฟังทำวิจัยไม่ทำพึมพระองค์ตรัสนิพนธ์ว่าบุคคลผู้ไม่ลืมเลือนธรรมย่อมซับซึมความรู้ชอบรอบคอบดีย่อมไม่ถูกชักนำไปในคำของคนที่ชักชวนทางไม่ดีไม่ลุ่มหลงหรือเผลอเลอย่อมไม่พลาดเผลอไผลดำเนินไปสม่ำเสมอไม่สับสนพร่ำเพ้อนำตนสู่ที่ปลอดภัยขอถวายความนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยมีพ่อครูวันลบนามวงพรมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาธิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันเวลา23นาฬิกาถึง24นาฬิกาหรือ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนและสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมวัดฝายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ระบบ FM 104.5 อันมีท่านพระครูวิสุวัตวรกิจโจเป็นหัวหน้าสถานีเป็นผู้อำนวยการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬิกาถึง9นาฬิกาวันนี้ก็เป็นวันสิริมหามงคลเป็นวันเริ่มต้นในการทำบุญอายุวัฒนมงคลของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีวัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นประจำทุกปีวันที่1วันที่2ปีนี้วันที่3ก็จะมีการปฏิบัติธรรมด้วย
123กันยายนวันนี้เป็นวันแรกจะได้มีการเจริญพระพุทธมนต์และทักษิณานุปทานตั้งแต่ตอนเช้าถึงเที่ยงวันเลยวันนี้สำหรับญาติโยมที่จะได้มาร่วมรับการสืบชะตาหลวงก็ขอเชิญชวนทุกๆท่านขึ้นมากันเลยนี่ตอนเช้าแล้วนี่เช้าขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมารวมกันที่ บนลานเจดีสุวรรณเจดีวัดพระบรมธาตุดอยสุเทพตั้งแต่9 นาฬิกาเป็นต้นไปนี่ก็จะได้มีการเจริญพระพุทธมนต์หรือไม่ก็ตั้งแต่8 นาฬิกาเป็นต้นไปก็ทักษิณานุปทานถวายทักษิณานุปทานแต่บุรพาจารย์อดีตเจ้าอาวาสแล้วก็ผู้มีอุปการะคุณของวัดพระธาตุดอยสุเทพอันมีสุเทวะฤาษีเป็นต้นแล้วก็บุพการีชนบุรพมหากษัตริย์ผู้ก่อสร้างก่อตั้งวัดพระธาตุดอยสุเทพตั้งแต่นู้นสมัยพระเจ้ากือนานที่นำเอาพระธาตุจากวัดสวนดอกจากวัดสวนดอกนะพระธาตุนี้นำมาจากสุโขทัยจังหวัดสุโขทัย2 องค์พระธาตุ2 องค์นะ2 ดวงนะพระธาตุ2 ดวงแล้วก็ประดิษฐานไว้ที่วัดสวนดอก1สมัยนั้นพระเจ้ากืนนาก็เอาบรรทุกบนหลังช้างทรงอธิษฐานว่าช้างหยุดตรงไหนก็ไว้ตรงนั้นประดิษฐานตรงนั้นก็มาหยุดตรงนี้พอดีเลยบนวัดตรงนี้ตรงพระธาตุดอยสุเทพที่ในปัจจุบันเนี่ยช้างมาหยุดตรงนี้ก็เอาไว้ตรงนี้เลยนมัสการครับหลวงพ่อมานะยงยุทธเขียววิไลโอ้คุณโยมยงยุทธเขียววิไลนี่นานแล้วนี่หลายเดือนแล้วนี่ไม่เข้ามาในรายการจะมีธุระปะปังนะมีการมีงานตั้งแต่ช่วงนั้นสมัยอยู่ประเทศอังกฤษนู่นน่ะประเทศอังกฤษประเทศไอร์แลนด์4-5 เดือนมาแล้วนี่ยงยุทธคุณโยมยงยุทธเขียววิไลวันนี้ตื่นมาแต่เช้าเลยนะโมทนาตามมาด้วยสุเมธทันเกตเจนหรือไงนี่นะอ่านผิดก็ต้องขออภัยเป็นอักษรโรมันวันนี้ FC ใหม่นี่สุเมธทันหรือทุนเนี่ยนะทุนเกตนะทุนเกตเจนเป็นอักษรโรมัน โนธนาแล้วก็ตามมาด้วยคุณโยมกุมภาโอ้วันนี้
ตื่นกันแต่เช้ากันเลยทีเดียวคุณโยมกุมภาคุณโยมกุมภาอันนี้ก็เป็น FC ใหม่จะต้องไปดูโปรไฟล์ก่อนโอ้โมทนาคุณโยมกุมภาบอกว่ากราบนมัสการครับผมสาธุสาธุ อ้าวก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระของพระตรัยปิฎกกันเลยวันนี้ก็ยังอยู่ในเทวตาสังยุตเทวตาสังยุตนรนรวักวักที่ว่าโดยไม้อ้อนะยังอยู่ในสุดวันนี้สุดที่9สุดที่9นี่ก็คือสุสัมมาสุสัมมุตสูตรสุสัมมุตสูตร สังยุตตนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่15สังยุตตนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่15สุสัมมุตสูตรวันนี้ฉบับมหาจุฬานะเล่มสีฟ้าฉบับมหาจุฬาเล่มสีฟ้ามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจะเรียกว่าเป็นฉบับเฉลิมฉลองพระชนมายุพรรษาครบ60พรรษาของพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9นะโอ้ FC ตัวจริงเข้ามาแล้วสุริยันคำปาท่านอาจารย์สุริยันคำปาวัดพระธาตุดอยสุเทพกราบนมัสการครับพระอาจารย์ FC ตัวจริงเหมือนกันนะ FC ตัวจริงมาแล้ว FC ตัวจริงมาแล้วเพราะว่าตอนนี้โอ้นี่จะ7นาฬิกาแล้วเนี่ยทำวัดสวดมนต์กันเรียบร้อยแล้วกราบนมัสการครับพระอาจารย์ FC ตัวจริงมาแล้วนะมีอะไรจะประชาสัมพันธ์เนาะวัดพระธาตุดอยสุเทพวันนี้เราว่าไปนิดหนึ่งแล้วเมื่อกี้นี้วันที่หนึ่งที่สองนี่ก็อายุวัฒนมงคลพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีวันนี้จะได้สืบชะตาหลวงให้กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพร้อมกับคณะสัทธาญาติโยมวัดพระธาตุดอยสุเทพและอื่นๆที่มาร่วมทําบุญกันในวันนี้มาร่วมงานอายุวัฒนมงคลหลวงพ่อวันนี้นะ เริ่มตั้งแต่ตอนเช้านี้ไปเข้ามาสู่เนื้อหาสาระว่าสองครั้งแล้ว สุสัมมุตสูตรนี่ก็ว่าด้วยเรื่องผู้ลืมเลือนธรรมผู้ลืมเลือนธรรมธรรมในที่นี้ก็เหมือนเดิมก็คือเหมือนสูตรที่แล้วคือธรรมจักกปวัตตนสูตรนะหรืออริยสัจธรรม4ประการนะอริยสัจธรรม4ประการคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเป็นธรรมที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ความจริงก็เป็นธรรมที่มีอยู่ในโลกนี้แล้วนะพระพุทธเจ้าทุกพระองค์มาตรัสรู้ก็รู้ธรรมนี้เพราะว่าธรรมนี้เป็นธรรมที่ให้พ้นจากทุกข์ให้พ้นจากทุกข์คือให้รู้ทุกข์แล้วก็ดับทุกข์เนี่ยสองอย่างปุเพจาหังภิกขเวเอตระหิจักปัญญาเปมิทุกขันจะทุกขัสสจะนิโรธังนี่หลอดบุดาเสร็จ ท่านสุริยันรอรับบาตรครับผมเหมือนกันนะโอ้เดี๋ยวใส่เดี๋ยวตักบาตรเดี๋ยวผู้พูดนี่ก็จะขึ้นไปรับบาตรด้วยจบรายการนี้ก็ขึ้นไปรับบาตรพอดีเลย
นะพระเดชพระคุณหลวงพ่อจะได้ทําบุญตักบาตรตามปกติก็ทุกวันนะแต่วันนี้พิเศษนะวันนี้พิเศษเพราะว่าเป็นเริ่มงานทําบุญอายุวัฒนมงคล75ปีห้าห้าสิบห้าพรรษานะห้าสิบสามห้าสิบสามหรือห้าสิบสี่อะไรทำนองเนี้ยนะพรรษานี่จำไม่แม่นนะ แต่ปีนี้อายุนี่75ปีเต็มวันพรุ่งนี้วันที่2กันยายนเต็ม75ปีอย่างจะย่างเข้า76เต็ม75ปีเรื่องก็เกิดขึ้นที่เมืองสาวัตถีวัดเจตวันมหาวิหารเหมือนเดิมเทวดาเหมือนเดิมแต่คนละองค์กันนะเทวดามีเยอะเทวดามีเยอะนี่เทวดาสังยุตเทวดามีเยอะก็เข้ามาในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าในตอนกลางคืน4 ทุ่มสี่ทุ่มหลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงโอวาทภิกษุสงฆ์สามเณรภิกษุณีสามเณรีภายในวัดสิกขามานาด้วยตั้งแต่6 โมงเย็นถึง4 ทุ่มเป็นการสอนอบรมพระภิกษุสงฆ์สามเณรภายในวัด ก็อาจจะมีญาติโยมเข้ามาร่วมรับฟังด้วยนั่งข้างๆข้างหลังนู่นพอถึง4 ทุ่มก็เป็นเวลาของเทวดาทั้งหลายละเทวดาหรือเทพสมมุติเทพด้วยคือพระเจ้าแผ่นดินทำไมนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลพร้อมด้วยบริวารพอ4 ทุ่มนี่ก็มากันละเสด็จมาพร้อมด้วยพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เข้ามาฟังธรรมวันไหนพระเจ้าแผ่นดินไม่เสด็จมาก็พระว่าเทวดาทั้งหลายก็เข้ามาทำให้พระเชตวันนี่สว่างสวัยรุ่งเรืองนี่รุ่งเรืองไปหมดเลยเต็มในวัดเลยเทวดาก็มาเต็มในวัดเลยเป็นหมื่นๆเลยแออัดยัดเยียดกันเต็มเลยเต็มในวัดเชตวันเทวดาแต่ถ้าพระเจ้าแผ่นดินเสด็จมาพระบรมวงศานุวงศ์ทั้งหลายพระราชินีเสด็จเข้ามาในวัดเทวดาก็จะอยู่ข้างบนนะมาเมื่อกันเทวดาก็มาตอน4 ทุ่มถึง2 ทุ่มเนี่ยนะประจำก็จะอยู่ข้างบนอากาศเพราะว่าข้างล่างมีพระเจ้าแผ่นดินพระบรมวงศานุวงศ์เข้ามารับฟังพระธรรมเทศนาจากพระพุทธเจ้าเทวดาก็มาฟังด้วยที่เรื่องเกิดขึ้นประจำในเขตสาวัตถีเมืองเทวดานั้นยืนในที่ควรได้กล่าวถึงเรื่องเนี้ยนะเรื่องผู้ลืมเลือนธรรมเนี่ยนะผู้ลืมเลือนธรรมกราบทูลพระบุญเรืองด้วยคาถาวาทธรรมว่าคนผู้ลืมเลือนย่อมแชเชือนถูกชักนำไปในวาทกรรมของคนเหล่าอื่นที่ยังหลับอยู่ไม่ตื่นขึ้นควรจะตื่นขึ้นมาบ้างบัดนี้ควรได้ฟังธรรมวิจัยไม่พรึมพรำ จะไม่บ่นไม่คร่ำควรวญหวนหาหรือไม่คำหนึ่งลำพึงถึงอะไรนะได้เข้ามาแล้วก็ฟังกันอย่างชัดเจนแจ่มแจ้ง
ไม่มีหลงไม่มีลืมอ่ะนะไม่มีหลงไม่มีลืมเทวดาทั้งหลายก็มากราบทูลพระพุทธองค์พระองค์ตรัสนิพนธ์ว่าบุคคลผู้ไม่ลืมเรือนธรรมย่อมซับซึมความรู้รอบความรู้ชอบรอบคอบดีนะย่อมไม่ถูกชักนำไปในคำของคนที่ชักชวนทางไม่ดีไม่ลุ่มหลงหรือเผลอเลยไม่ลุ่มหลงหรือเผลอเลยอันนี้ก็พระพุทธองค์เมื่อเทวดากราบทูลเช่นนั้นคือกราบทูลว่าปัจจุบันเนี่ยมีคนที่ลืมเลือนหลงไหลไม่ลุกไม่ตื่นที่ว่าไม่ลุกไม่ตื่นนี่ไม่ได้หมายถึงนอนหลับนะไม่ได้หมายถึงนอนหลับแต่ว่าตื่นจากความหลงเราเรียกกันว่าโมหะนะเรียกกันว่าโมหะความหลงเท่ากับอวิชชาคือคนทั้งหลายเนี่ยยังมีอวิชชาครอบงำอยู่งั้นน่ะนี่คือเรื่องมันนี่นะยังมีอวิชชาครอบงำอยู่ครอบงำก็คือว่าครอบครองเหมือนที่พูดกันเหมือนนี่มีหลายท่านพูดกันมีนักข่าวไปถามว่าโอ้ครอบงำนี่ครอบงำรัฐบาลคณะรัฐบาลท่านก็ว่าไม่ครอบงำแต่ครอบครองนะครอบครองก็นี่ถูกครอบครองถูกครอบงำด้วยอวิชชาอวิชชานี้ก็คือความไม่รู้หรือความโง่งมความงมงายก็คือความโง่นะไม่รู้อะไรก็ไม่รู้อริยสัจธรรมที่กล่าวไม่รู้อริยสัจธรรมที่ไม่รู้ที่ยังหลงที่ยังงมงายกันอยู่นี่เพราะอะไรเพราะมีที่สุดตรงสองอย่างคอยครอบงำอยู่อย่าตกใจเสียงปุ๊กปักปุ๊กปักนี่มันเป็นเสียงน้ำฝนรั่วในห้องนี้ฝนรั่วน้องวาชนะมาลองตอนนี้ฝนตกมันก็กิ่งไม้หักลงมาถูกหลังคาหลังคาแตกฝนก็รั่วเต็มในห้องปุกปักปุกปักนี่นะเนี่ยหลังคามันถูกอวิชชาครอบงำที่สุดตรงสองอย่างในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรก็คือ1กามสุขันธิกานุโยคการประกอบยึดติดนั่นในความสุขที่เกิดจากกามกามก็คือกามคุณทั้ง5เนี่ยนะว่ากันบ่อยๆรูปเสียงกลิ่นรสและสิ่งของหรือผลพระที่มาถูกต้องรูปมาถูกต้องตาความสวยความงามทั้งหลายเสียงไพเราะเพราะพริ้งมากระทบหูเหมือนที่ในเรื่องจักกุบาลนะหลวงพ่อจักกุบาลเทระหลานชายเป็นสามเณรจูงหลวงตามาจากป่าจะเข้าไปในเมืองยังไม่พ้นป่าได้ยินเสียงเด็กร้องเพลงพลางเก็บฟืนไปพลางเลยนะ
สามเณรอายุ16เนี่ยกำลังเป็นวัยรุ่นลุงขอคอยอยู่นี่ก่อนผมมีธุระเหมือนกันนะลุงก็คิดว่าเอ๊สามเณรเนี่ยถ้าจะปวดหนักปวดเบาอะไรเอาไปว่างั้นนะกลับมาเสร็จแล้วลุงไปกันเมื่อกี้ลุงได้ยินเสียงผู้หญิงร้องเพลงเธอผิดศีลหรือยังเนี่ยผิดศีลหรือเปล่าเนี่ยสามเณรก็นิ่งไม่พูดอะไรลุงก็รู้ว่าสามเณรผิดศีลแล้วตามที่พระพุทธองค์ตรัสอิทธิสัทโธวิยะหิตอัญโยสัทโธปุริสานังภะริตตวาติทัตแต่อะไรอัฏฐาสิกอัฏฐาสิกก็คือเราไม่เห็นเสียงอื่นเสียงอื่นไม่มีเสียงอื่นอัญโยสัทโธอิทธิสัทโธวิยะหิอัญโยไม่เรายังไม่พิจารณาเห็นเสียงอื่นที่จะจับจิตของบุรุษและแผ่ซ่านไปในร่างกายของบุรุษแล้วตั้งอยู่เหมือนเสียงหญิงนี่เลยเหมือนเสียงผู้หญิงนี่เลยสามเณรได้ยินก็ไปแล้วนี่สามเณรได้ยินก็ไปแล้วโอ้คุณพระพุทธองค์ตรัสไว้นี่มันแน่จริงๆว่ากันนะหลวงลุงก็เลยเอ้าไม่เอาละอย่ามาจับไม้เท้าของหลวงลุงว่ากันนะเธอเป็นคนไม่ดีเธอเป็นคนชั่วแล้วเป็นคนที่ผิดศีลแล้วสามเณรก็ยังไงวะทางโน้นก็ให้มารับหลวงลุงกลับบ้านกลับเมืองหลวงลุงตาบอดไม่ดีจะไปยังไงสึกดีกว่าเหมือนกันนะสามเณรก็สึกกันทีนี้สึกเสร็จแล้วก็มาหลวงลุงอันนี้ผมสึกแล้วเป็นคฤหัสถ์แล้วไปกันเถอะว่างั้นนะผมจะจูงหลวงลุงไปจูงหลวงลุงไปเมืองสาวัตถีว่างั้นนะหลวงลุงบอกขิหิปาโปสมณะปาโปปาโปเยวะว่างั้นนะไม่เอาไม่ไปอย่ามาจับไม่เท้าหลวงลุงนะว่างั้นนะ เป็นสามเณรก็ยังไม่สามารถรักษาศีลได้เป็นสามเณรชั่วเป็นฆราวาสเป็นฆราวาสก็ชั่วเหมือนกันนั่นแหละวะสมณะปาโปเยวะก็ชั่วเหมือนกันนะวะทั้งเป็นเป็นเนนเป็นคฤหัสถ์ก็ชั่วเหมือนกันนะคนเดียวกันไม่ได้เปลี่ยนคนเหมือนกันคนเดียวกันชั่วเหมือนเดิมเหมือนแหละวะโยมพักดีวัดสุขก็มาแล้วไหว้สาธุลุงเหมือนนะสามเณรต้องมนเสียงเพลงโอ้ทางพะเยาทางเชียงรายทางพะเยามันมีกวานพะเยานะเขาเรียกว่ามนเสียงเพลงอะไรมันไม่มีเพลงกวานพะเยานะเขาแสดงหนังนะเขาแสดงหนังหลงเสียงนางเหมือนกันนะสุริยันส่งแสงอ๋อเพลงต้องมนเพลงหลงเสียงนางหลงเสียงนางไม่ไปนี่หลวงลุงไม่ยอมไปเอ๊ยังไงวะหลวงลุงไม่ยอมไปกับคนชั่วไม่เอาไม่เป็นสหายกับคนชั่วไม่เดินทางกับคนชั่วไม่เอาไม่ดีไม่เอาหลวงลุงเป็นพระอรหันต์ตาบอดพร้อมกับบรรลุพระอรหันต์ไม่เอา
หลานชายศึกเป็นคฤหัสถ์แล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงหนีเข้าป่าเลยหนีเข้าป่าเลยไปเลยทีนี้เหลือแต่หลวงลุงคนเดียวหลวงลุงก็ร้อนถึงเทวดาเทวดาก็พญาอินทร์ท้าวสักกะเทวราชก็ปลอมเป็นพรามมาจูงหลวงลุงไปสู่เมืองสาวัตถีพลับเดียวย่อหนทางว่างั้นหลวงพ่อจักรุบาลก็ถามว่าเออนี่เสียงอะไรเนี่ยเหมือนก็เสียงดนตรีเสียงแห่เสียงประโคมดนตรีกันเนี่ยถึงในเมืองแล้วหรือว่าไงนะถึงแล้วครับว่าไงนะอ้าวทำไมมันเร็วจังเลยอ่ะเมื่อกี้นี่ยังอยู่ในป่าผมรู้ทางลัดครับลุงผมรู้ทางลัดว่าไงนะเทวดาว่าผมรู้ทางลัดนะลุงก็ลุงนี่ก็เออหลวงพ่อจักรุบาลนี่ก็เลยนึกถึงว่าเอ้นี่ไม่ใช่คนธรรมดานี่ฮะมันจะต้องเป็นเทวดาหรือพญาอินทร์พญาพรหมอะไรสักอย่างหนึ่งเลยเนี่ยนะเสร็จแล้วก็พราหมณ์ที่จำแรงตนมานั่นก็พาลุงเข้าไปในศาลาต้อนรับก็ว่าหลานชายน้องชายของหลวงตาก็ลุงก็ทำศาลาไว้แล้วพราหมณ์ที่จำแรงตนมานั่นก็หายไปเลยว่างั้นนะนี่คือหลงไหลใฝ่ฝันในเสียงของหญิงเสียงเพลงนี่หลงเสียงนางอย่างว่าเนี่ยนะอย่างคุณโยมภักดีอวดสุขว่าเนี่ยนะของเพลงของสุริยันส่งแสงเหมือนกันสุริยันส่งแสงร้องหลงเสียงนางนะหลงเสียงนางเนี่ยกามสุขันหรือกานุโยคนี่เป็นเหตุทำให้อวิชชาเจริญนี่นะทำให้อวิชชาเจริญทำให้ไม่รู้อริยสัจธรรม4ประการนี่นะประการที่2อัตตกิลมัฏฐานุโยคก่อนจะแสดงอริยสัจธรรมในพุทธองค์เอาสุดตรง2อย่างนี้มาว่าก่อนนะมาตรัสก่อนก็คือการทำตัวเองให้ลำบากไม่ใช่หนทางอันไปสู่นิพพานไม่เป็นทางสายกลางมันเป็นทางสุดโต่งมันเป็นทางเคร่งครัดทำตัวเองให้ลำบากเหมือนพระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญมาแล้วทุกขกิริยาที่ดงคชิริเมืองขยาศีสะหลังภูเขาขยาศีสะถ้าเราไปราชคฤห์นะจะไปแล้วเราไปเมืองขยาเนี่ยนะโยมภักดีเราไปขยาเนี่ยนะเราจะไปเมืองราชคฤห์นะอยู่ทางขวามือนะดงคสิริเนี่ยนะที่พุทธองค์อยู่นั่น6ปีประทับบำเพ็ญทุกขกิริยานะท้ายสุด49วันไม่กินข้าวไม่กินน้ำบำเพ็ญทุกขกิริยาจนพร้อมกี่ล่องกองแก่งโอ้นี่ไม่ใช่หนทางนะเทวดาก็มาดีดพินให้ฟัง3สายสายหนึ่งเคร่งครัดติ้ง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 สายหนึ่งย่อนยานเถิบถับเถิบถับอีกสายหนึ่งฟังไพเราะเพราะเพลงสายกลางก็เลยนึกขึ้นมาได้โอ้เราต้องกินข้าวต้องกินอาหารเด็กเลี้ยงวัวเอานมมาหยอดพอดีเลยหยอดก่อนตอนนั้นสลบอยู่เด็กก็อ้าปากนมหยอดเข้าไปนะนมหยอดอันนั้นนมหยอดเข้าไปตื่นฟื้นขึ้นมาก็เลยกินข้าวกินปลาใหม่เดินทางกลับไปนู่นตำบลอุลุเวลาเสนานิคมก็ไปนั่งใต้ต้นโพรับอาหารก่อนจากนางสุชาดาตอนเช้าตอนเย็นพรามเอายาคามาถวายอีก8กำสวดทิยพรามนั่งใต้ต้นโพตลอดคืน6โมงเย็นถึง6โมงเช้าบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเพราะทางสายกลาง
ไม่ใช่อัตตกิลมัฏฐานุโยคไม่ใช่ศีลัพพตปรมัตถ์นะ แล้วก็ไม่ใช่กามสุขันธิกานุโยคหลงเสียงนางนี่นะ นี่นะไม่ใช่ก็จึงปฏิบัติในทางสายกลางบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นี่ตื่นนะตลอดเวลา6ปีเนี่ยหลับนี่เหมือนเทวดาว่านี่เหมือนเทวดาว่านี่คนทั้งหลายลืมเรือนลืมธรรมหมดเวลาเนี่ยลืมธรรมพอรู้ธรรมอะไรรู้ธรรมพระองค์ตรัสนิพนธ์ว่าบุคคลผู้ไม่ลืมเลือนธรรมย่อมซับซึมความรู้ชอบรอบครอบดีย่อมไม่ถูกชักนำไปในคำของคนที่ชักชวนทางไม่ดีไม่ลุ่มหลงหรือเผลอเลอย่อมไม่พลาดเผลอไผลดำเนินไปสม่ำเสมอไม่สับสนพร่ำเพ้อนำตนสู่ที่ปลอดภัยนะพระพุทธองค์ก็ตรัสกับเทวดาพร้อมกับเทวดาทั้งหลายเป็นหมื่นๆที่เข้าฟังธรรมรวมทั้งเทพพระบุตรสมมุติเทพด้วยนะก็ตรัสแสดงธรรมว่าธรรมจักรกับพระวัฒนสูตรนี่แหละนะธรรมจักรกับวัฒนสูตรคืออริยสัจธรรมทั้ง4ประการน่ะ ก็จะไม่ลุ่มหลงไม่มัวเมาเมื่อพูดถึงอริยสัจธรรมเมื่อพระพุทธองค์ทรงแสดงที่สุดตรง2อย่างคือความหย่อนยานทางด้านกามคุณกามสุขกามสุขันธิกานุโยคแล้วก็ความเคร่งครัดในการทำตัวเองให้ลำบากอดข้าวอดน้ำไม่กินข้าวไม่กินน้ำหิวก็ไม่กินกดพัดทนด้วยพัดทนเวลากัดฟันกัดฟันเอาลิ้นขึ้นไปแตะบนเพดานน้ำลายไหลพร้อมหมดเลยตอนที่ทรงบำเพ็ญทุกขละกิริยานะความจริงก็รู้นั่นแหละว่าไม่ใช่ทางนะรู้มาตั้งแต่ต้นนะแต่ว่าต้องทำเพื่อที่จะให้เป็นทิฏฐานุคติให้คนทั้งหลายได้เห็นว่าโอ้เนี่ยมันเป็นทางผิดมันไม่ใช่หนทางเป็นศีลัพพตปรมัตถ์หรือศีลพรตที่เคร่งครัดเกินไปจริงๆถ้าว่าหิวข้าวนี่นะเรื่องสมาธิอย่าไปถามนะอย่าไปทำเนี่ยทำไม่ได้สมาธิสมาธินี่โอ้ไม่มีทางไม่มีทางที่จะบรรลุที่จะได้สมาธิถ้าหิวข้าวนี่นะหิวข้าวนี่ไม่มีทางได้สมาธิแน่ก็มาแสดงธรรมทุกสมุทัยนิโรธมรรคแล้วย่อลงเป็นสองอย่างว่านะย่อลงเป็นสองคือไม่ว่าจะในอดีตหรือในปัจจุบันเราบัญญัติทุกและการดับทุกข์เท่านั้นเหมือนกันนะปุเพจาหังภิกขเวเอตระหิจักปุเพจะในอดีตเอตระหิจักแม้แต่ในปัจจุบันปัญญาเปมิเราบัญญัติทุกขันจะซึ่งความทุกข์ด้วยทุกขัสสัจจะนิโรธังและการดับทุกสองอย่างนี้เท่านั้นนะแม้พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่มาตรัสรู้ที่ตรัสรู้มาแล้วเท่ากับเม็ดหินเม็ดทรายอย่างนั้นนะ
และในอนาคตที่จะมามีพระศรีอริยเมตไตรเป็นต้นเลยนะก็จะตรัสรู้ธรรมนี้ก็จะรู้ธรรมนี้ทั้งสี่ประการนี้แล้วก็จะดับทุกข์ของตัวเองให้พ้นจากทุกข์แล้วก็นำสัตว์ทั้งหลายในโลกเนี่ยก้าวสู่ความพ้นทุกข์แล้วก็ถึงสุขอันบรมคือนิพพานนะคือพระนิพพานนะดังนั้นวันนี้สุขสัมมุทธสูตรนะสุขสัมมุทธสูตรก็เป็นสูตรที่ว่าด้วยหลงลืมมุตสัมมุทธะหลงไม่ใช่ลืมธรรมดาเนี่ยหลงพร้อมดีเนาะมีสุขอยู่นะมีสุขอยู่ด้วยหลงพร้อมดีลืมพร้อมด้วยดีสุสัมมุทธะเนี่ยลืมด้วยดีด้วยลืมอย่างถนัดเลยก็คือหลงก็คือไม่รู้ลืมทำลืมเลือนลืมทำที่เป็นทางพ้นทุกข์โดยเฉพาะข้อสุดท้ายเนี่ยข้อสุดท้ายก็คือโดยเฉพาะข้อสุดท้ายนี่คือทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาเนี่ยซึ่งมารวมอยู่กับข้อที่3คือนิโรธการดับทุกข์จะดับทุกข์ก็คือดับสาเหตุของความทุกข์เนี่ยมันเนื่องกันนะสมุทัยคือสาเหตุของความทุกข์สาเหตุของทุกข์ก็คือกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาความทะเยอทะยานในกามความทะเยอทะยานในภพความทะเยอทะยานในวิภพนี่ทั้ง3อย่างนี้แหละเป็นสาเหตุที่สำคัญทำให้เกิดความทุกข์ในเรื่องของในโลกปัจจุบันเนี่ยที่มีปัญหากันเนี่ยก็คือเรื่องกามเนี่ยเรื่องผู้หญิงเนี่ยหลงเสียงนางเนี่ยนะที่ลบลาฆ่าฟันกันที่มีเรื่องราวลงหนังสือพิมพ์กันทุกวันเนี่ยนะเนี่ยนะเนี่ยมนเสียงเพลงเนี่ยนะสามเณรต้องมนเสียงเพลงโยมภักดีอวดสุขว่าเนี่ยสามเณรหลงเสียงเพลงมนเสียงเพลงมนเสียงธรรมมนเสียงเพลงสุริยันส่งแสงร้องว่างั้นน่ะนี่แหละมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แล้วก็วุ่นวายสับสนอนละเวงอนละเวงอนละวนอนละวนละเวงกันอยู่นะแล้วก็กะภาวะตัณหาเนี่ยก็เรื่องของภพเรื่องที่อยู่อาศัยดินแดนทั้งหลายเนี่ยที่แย่งดินแดนทั้งหลายกันทุกวันเนี่ยนะยูเครนบุกเข้าไปในรัสเซียก็เพื่อที่จะยึดดินแดนตอนนี้ได้2แคว้นใหญ่ๆแคว้นเบลโกลอดกับแคว้นคูดหรือเคิร์ดยึดพื้นที่มาหวังจะยึดพื้นที่แล้วเดี๋ยวจะเจรจาขึ้นโต๊ะเจรจาแลกเปลี่ยนกันเหมือนนั้นรัสเซียเข้าไปยึดในยูเครนตอนนี้ 25% ในจำนวน 100% เนี่ยนะยึดไป25 27ละ 27% 2-3 วันมานี่ก็ไปถล่มสาธารณูปโภคของยูเครนทั่วประเทศ75%ของระบบพลังงานระบบสาธารณูปการประเทศในประเทศยูเครน 75% ถล่มหนักเมื่อ 4-5 วันที่ผ่านมาเนี่ยถล่มหนักเสร็จแล้วยูเครนก็เข้าไปสลับกันยูเครนก็เข้าไปยึดในรัสเซียตัดถล่มถนนหนทางป้องกันไม่ให้
รัสเซียเข้ามาทางนั้นได้หารู้ไหมที่อื่นก็มีเยอะแยะทางเข้าทางเข้ายูเครนนี่นะเอาไปถล่มหนักเลยทีนี้เนี่ยเพราะดินแดนนี่แหละเรื่องของเรื่องมันนะเพราะพบเนี่ยนะเรียกว่าเรียกว่าภวตัณหานะภวตัณหานี่แหละไอ้ตัวสำคัญนะไอ้ตัวสำคัญนี่ไอ้ตัวภวตัณหาเนี่ยในเรื่องของพบส่วนวิภพนั่นก็ไม่เท่าไหร่นั่นต้องเกิดความเบื่อหน่ายจึงอยากจะออกจากภพนี้ไปเมื่อได้แล้วนะแต่ดูแล้วมันจะยากอ่ะเนี่ยมันจะยากไอ้ที่จะเบื่อหน่ายไอ้ที่จะออกจากภพนี่นะบางคนว่าฝันไปเถอะเลยนะแต่ตอนนี้ก็มีการวิเคราะห์กันว่าใกล้สงครามโลกครั้งที่3เกิดขึ้นแล้วนี่ถ้ารัสเซียทนไม่ได้หรือว่าหลังพิงฝานะออกมาแน่อาร์มาเกดดอนออกแน่แล้วก็แต่บางคนก็ทำนายกันไว้ว่า2530เดี๋ยว2030นี่คริสตศักราชนะคริสตศักราช2030นับจากนี้ไปอีก6ปี 6ปี68 69 70 71 72 73 2573อาร์มาเกดดอนจะมาสงครามโลกจะสมบูรณ์จะมีการระเบิดทิ้งกันหมดเนี่ยนะจะมีการระเบิดทิ้งกันหมดเลยปรมาณูจะมาแล้วเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นก็เนี่ยไซออนิสที่วางแผนก็จะจัดระเบียบโลกใหม่นะจัดระเบียบโลกกันใหม่อีกอ่ะเราเห็นว่าสงครามครั้งนี้เนี่ยจะเป็นสงครามศาสนาระหว่างสองศาสนาคือศาสนาคริสต์กับศาสนาอิสลามทีนี้หมู่ยิวหมู่ไซออนิสทั้งหลายนี่ก็กำลังรบต่อต้านกันอยู่กับกลุ่มมุสลิมคือศาสนาอิสลามเนี่ยสองอย่างนี้นะวิเคราะห์กันเขาวิเคราะห์กันนะไม่ใช่เราวิเคราะห์นะเขาวิเคราะห์กันอย่างนั้นเขาวิเคราะห์กันอย่างนั้นเพราะตอนนี้ก็มีสองค่ายใหญ่ๆนี่แหละทางฝ่ายอิสลามมุสลิมนี่ก็มีอิหร่านและกลุ่มประเทศในอาหรับทั้งหลายถึงแม้ว่าตอนนี้จะแตกกันจะไปเข้าฝ่ายตะวันตกจะไปเข้าฝ่ายทางยิวไซออนิสอิสราเอลสหรัฐก็ตามแต่เดี๋ยวจะมารวมกันหมดกลุ่มอิสลามมุสลิมเนี่ยจะมารวมกันหมดเลยโดยเฉพาะในตะวันออกกลางอาหรับเอาช่วยกันใหญ่ละเดี๋ยวจะไปพูดเรื่องการเมืองอีกเดี๋ยวก็จะว่าพระพูดการเมืองอีกแล้วเนี่ยแต่ว่ามันเป็นกำลังเป็นไปอยู่เขาวิเคราะห์กันอย่างนั้นนะเรานี่ไม่มีหรอกเราไม่รู้เรื่องอะไรอยู่ในวัดในวานี่ไม่รู้เรื่องอะไรกับเขา นี่จะไปใกล้ๆรัสเซียยังวันอยู่นะเนี่ยยังไม่อยากจะไปนะเนี่ยยังไม่อยากจะไปไม่อยากไปใกล้เขากำลังรบกันนี่นะสรุปนะสรุปเนื้อหาสาระวันนี้สุสัมมุตถสูตรเป็นสูตรที่8ในสคาถวัคสังยุตตนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่15นรวัควรรคที่ว่าด้วยไม้อ้อวรรคที่ว่าด้วยไม้อ้อสูตรที่8สัมมุตถสูตร
สูตรที่ว่าด้วยผู้ลืมเลือนธรรมคืออริยสัจธรรมทั้งสี่ประการพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสว่าเมื่อภิกษุเมื่อคนเหล่านั้นนะเมื่อบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้รู้ดีรู้ชอบนะรู้ดีรู้ชอบรอบคอบดีพระองค์ตรัสนิพนธ์ว่าบุคคลผู้ไม่ลืมเลือนธรรมย่อมซับซึมความรู้ชอบรอบคอบดีย่อมไม่ถูกชักนำไปในคำของคนที่ชักชวนทางไม่ดีไม่ลุ่มหลงหรือเผลอเลยนะย่อมไม่พลาดเผลอไผลดำเนินไปสม่ำเสมอไม่สับสนพร่ำเพ้อนำตนสู่ที่ปลอดภัยก็คือบุคคลที่ว่าหลับไหลที่เทวดาว่ายังหลับไหลอยู่ยังหลงยังลืมทำหลับอยู่สมควรที่เขาเหล่านั้นจะตื่นขึ้นได้แล้วขอพระองค์ทรงแสดงธรรมพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสแล้วก็แสดงธรรมนี่แหละอริยสัจธรรม4ประการให้คนทั้งหลายผู้กำลังหลับอยู่หลงไหลใฝ่ฝันในที่สุดตรงทั้ง2อย่างอยู่บางคนก็หลงไหลในเรื่องของกามคุณกามสุขต้องว่ากามสุขแล้วบางคนก็หลงไหลอยู่ในความเคร่งครัดปฏิบัติตนผิดทางไม่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาอยู่เนี่ยนะให้ไม่สับสนไม่พร่ำเพ้อก็นำตนสู่ที่ปลอดภัยคือฝั่งคืออมตะมหานิรวานมหานิพพานบรรลุเป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่โสดาบันสกทาคามีอนาคามีจนถึงอรหันต์ในที่สุดก็จะเรียกว่าเข้าสู่ทางที่อยู่รอดอยู่รอดปลอดภัยไม่ลุ่มหลงไม่หลงไหลใฝ่ฝันไม่ติดอยู่ในไม่ติดอยู่ในความทุกข์ทรมานในโลกสงสารนี้ถ้านำตนพ้นจากตัณหาทั้ง3อย่างกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาในที่สุดก็จะเข้าสู่บรมธรรมคือความสุขอันสุดยอดในความทุกข์สุขอันสุดยอดวันนี้ก็หมดเวลาหมดเวลาพอดีเลยเนื้อหาสาระของธรรมะในวันนี้เทวดามากราบทูลพระพุทธองค์ขอทรงแสดงธรรมพระองค์ก็ทรงแสดงอริยสัจธรรมทั้ง4ประการว่าให้คนทั้งหลายตื่นจากความหลงจากอวิชชาให้รู้ธรรมะ4ประการทุกสมุทัยนิโรธมรรคแล้วพากันเข้าไปสู่อมตะมหานิพพานมหานิพพานมาโดยทั่วถึงกัน วันนี้ก็โมทนาท่านสุดท้ายคุณโยมภักดีอวดสุขเข้ามาสู่รายการเป็นท่านสุดท้ายเข้าสู่เส้นชัยของรายการในวันนี้ขออนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ขอบคุณทุกๆ FC โดยเฉพาะ FC ตัวจริงอาจารย์สุริยันคำปาวัดพระธาตุดอยสุเทพวันนี้แล้วก็หลายๆท่านที่ผ่านไปแล้วขออนุโมทนาขอบคุณเป็นอย่างยิ่งก่อนลาจากขอฝากคำพรก่อนลาจากขอฝากคำพรเป็นถ้อยสุนทรแก่ท่านทั้งหลายอาลัยจริงๆทั้งหญิงทั้งชายทั้งขวาและซ้ายด้วยใจอารีนี่อันนี้ก็เป็นบท
ประพันธ์กลอนแหล่ของหลวงตาแผ่เยี่ยมไม้วัดประยุรวงศาวาสทั้งขวาและซ้ายด้วยใจอารีจะขออวยพรเป็นกลอนรำพันให้โยมทุกท่านจงเป็นเศรษฐีแน่จะทำอะไรให้ได้ผลดีญาติโยมน้องพี่โชคดีมีชัยขอโยมจงมั่นขวัญเอ๋ยจงยืนจะหลับจะตื่นให้สุขสดใสให้โยมมีสุขอยู่ตลอดไปสุขนอกสุขในยืนเดินนั่งนอนขอเจริญพร